ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คุณสู้คนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้ไม่ต้องอย่างมากมายหรอกวันนี้เป็นเหาะปูเอาไปแล้วปูผมเหาะปูครับผมนะเป็นปูนานี่แหละนะครับเป็นปูนาบ้านๆนะครับแล้วก็ได้เป็นปิ้งอันเนี้ยมันอะปิ้งมันในเรียบร้อยเอาปูเหี้ยปูเหี้ยหนีไปแล้วปูผมไปแล้วเอาไปก็อยากไปโอ้มาพี่น้องมามันย่านมันย่านโอ้เส้นก็อืดแล้วเนี่ยพี่น้องเลยเปาะปูใส่เส้นปั้นเขาเน่นเนี่ยงัดเข้าไปในโบกมันพี่น้องมึงครับผมงัดเข้าไปในโบกมันเนี่ยโอ้แซ่บอยากเฮ็ดให้พี่น้องมึงดูนะเป็นออปูเนี่ยเขาเอิ้นออปูนะเขาจะออปูหน้านะครับมาแกะออกแล้วก็เอาตัวมันไปตําแต่ว่าขั้นต้นก็ต้องเคี่ยวมันออกก่อนนะครับเคี่ยวมันออกหอมต้องออกก้นซ่อนเขี้ยออกโดยธรรมชาตินะครับของปูนาแท้ๆนะครับมันจะบอตัวบอใหญ่นะครับที่ตัวซ้ำนี่แหละมันก็คือปูเลี้ยงมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงนะครับพี่น้องมึงครับผมคำเข้าแบบเนี้ยจำเป้เข้าไปครับผมจำเป้เข้าไปแบบเนี้ยพี่น้องมึงมีน้ำมันปูนะเนี่ยหอมอันนี้ตะโก้นะครับต้องกินของหวานกับพี่ลองมึงกับผมแบบมันแบบเยิ้มๆเลยนะลองมึงครับผมอ
จ้ำเข้าไปบางคนก็เคยกินบางคนก็บ่เคยกินผมบอกได้คำเดียวนั้นนะหอมแซ่บเพราะมันเป็นมันล้วนนี่พี่น้องนะมันเป็นมันล้วนแซ่บๆอันนี้ก็มีเนื้อนั่นแหละมีแต่เนื้อของมันเอามาออกกลางทุ่งให้ทุ่งนาพี่น้องเอ้ยปูผมใต้นี่ไปเสร็จแล้วปูหายเมืองยังมากมายหรอกพี่น้องเห็นนะครับเป็นอันสีน้ำเงินไอ้เป็นอันสีน้ำตาลเนี่ยมันคือเนื้อปูครับผมนะปูที่เพิ่นแกะออกนะครับที่หน้าผมแกะออกเนี่ยส่วนมันก็ค่อยๆเคี่ยวออกเคี่ยวออกแล้วมาใส่ดองแบบนี้เอาไปย่างนะครับผสมเกลือใส่เกลือใส่สุรสน้อยนึงนะครับเพิ่มความนัวความแซ่บส่วนอันนี้เอาไปตำเอาไปโขกนะพี่น้องหน้าโขกแล้วก็กรองเอาหน้ามันนะครับแล้วก็เอามาออกเอามาอย่างข้างแฟนอ้อนคอยให้มันแบบบอก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 ไปเรื่อยๆครับผมนะเพราะต้องอย่างมากมายดอกพี่น้องไหมตะโก้ตะโก้ไปเนี่ยตามจิ้มคือตะโก้นะผมว่าแถวบ้านผมห้องขนมถ้วยกินของข้าวนะครับก็ต้องกินของหวานกลับเด้อมันค่อยสีครบนะครับครบอาหาร10มู้เลยครับผมสูบน้ำจากเขาอืม
โอ้ไม่ต้องอย่างมากมายแล้วพี่รองนะครับแซ่บครับแซ่บเนี่ยครับผมอ๋อโทษผมไม่ได้กินโดนไม่ได้กินโดนมากเลยนะสำหรับอันปิ้งมันปูนี่นะครับตั้งแต่สมัยน้อยนะครับสมัยตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยตากับยายนะครับเพื่อนสิมักเคล็ดกินนะไปให้ไปหน้าเนี่ยนะครับปูมันสิไต้นำคันแทนาเนี่ยโอ้ไปเก็บนะครับไปเก็บมาเก็บอย่างแล้วก็เฮ็ดกินอยู่ให้นาแหละพี่น้องนะครับกับบ่ต้องอย่างมากมายดอกก็ถือว่ามีความสุขนะครับในการกินอาหารแบบนี้นะครับเฮาคิดอยากหยังเฮากินพี่น้องนะครับเฮาคิดอยากหยังเฮากินเฮาจัดรสอันใดที่เป็นความสุขของเฮานะครับคนเข้ามาครับผมซึ่งความสุขของเฮานะครับมันบ่คือกันอยู่แล้วพี่น้องนะครับต่างคนร้อยคนกับร้อยความสุขครับผมบ่คือกันแน่นอนครับผมล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้สิขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับมาพบพ่อกันมื้อหน้านะครับว่าจะมีเมนูอย่างแซ่บๆมายั่วๆให้พี่น้องอิ่มใจของเฮาสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ